มีหนุ่มคนหนึ่งครับได้มีการเนี่ยไปเอารูปหล่อๆเนี่ยนะครับไปสร้างโปรไฟล์นะฮะไปสร้างโปรไฟล์ในโซเชียลแล้วก็เนี่ยก็คือไปพูดคุยไปหลอกทั้งสาวแล้วก็มีสาวประเภท2นะฮะตกเป็นเหยื่อหลายคนนะครับพอได้จังหวะก็ขโมยทรัพย์สินเหยื่อไปขายเนี่ยนะครับโดยตำรวจสภ.ช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ฮะได้มีการจับกลุ่มหนุ่มคนนี้ชื่อว่านายพันธการปันกิติอายุ22ปีนะครับข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับได้มีสาวประเภท2นะครับอายุ23บอกว่ารู้จักกับนายพันธการผ่านทางแอปหาคู่พอวันที่3มีนาคมเนี่ยนะครับพันธการอ้างบอกว่าจะมาเที่ยวเชียงใหม่และขอยืมเงิน 2,000 บาทผู้เสียหายก็โอนให้จากนั้นก็ไปทานข้าวดื่มเหล้ากันที่ร้านอาหารแถวถนนนิมมานเหมินและมากินก๋วยเตี๋ยวต่อที่แถวร้านแถวสุสานสันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองต่อมานายพันธการอ้างบอกว่าลืมมือถือไว้ที่ร้านเหล้าที่นั่งดื่มกินก่อนหน้านี้จึงขอยืมโทรศัพท์ของผู้เสียหายเป็นมือถือ iPhone 15 Plus และรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเพื่อไปดูมือถือของตัวเองที่ร้านเหล้านะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูมือถือก่อนว่าลืมไว้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวจะมากลับมารับปรากฏผ่านไปเป็นชั่วโมงฮะหายไปเลยนะครับทั้งมือถือผู้เสียหายทั้งรถจักรยานยนต์เนี่ยนะติดต่อก็ติดต่อไม่ได้นะฮะโดนหลอกแล้วงานนี้ก็เลยไปแจ้งตำรวจสภ.ช้างเผือกนะครับนายพันธการรับสารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยได้สร้างโปรไฟล์หรูในแอปหาคู่นะฮะคือเข้าไปหลายแอปเลยที่เป็นแอปหาคู่เนี่ยแล้วก็ไปจีบสาวไม่ว่าจะเป็นสาวจริงสาวแท้สาวประเภท2โดยเลือกผู้เสียหายที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ยอมรับว่าผมเนี่ยเป็นคนติดเที่ยวกลางคืนก็ได้เงินมาจากการหลอกเหยื่อขโมยทรัพย์สินออกมาขายก่อเหตุมาแล้วเนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเอาเฉพาะ2เดือนที่ผ่านมาในจังหวัดเชียงใหม่เกิดคดีลักษณะแบบนี้มากกว่า6คดีฮะแล้วก็คล้ายกันนะเชื่อว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุคนเดียวกันนะครับผู้หญิงบางรายเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินก็มีนะฮะคือหลอกจีบหลอกให้รักแล้วก็นัดเจอแล้วก็เนี่ยสุดท้ายพอได้จังหวะก็ขโมยทรัพย์สินเขานี่นะฮะทำผมสีหวานแต่พฤติกรรมโหดร้ายหลอกให้รักแล้วก็เอาเงินไป